ในเดือนมกราคมค่าไฟถึงเดือนเมษายนเนี่ยจะปรับจาก4.72 บาทต่อหน่วยเนี่ยขึ้นไปเป็น5.69 บาทขึ้นไป90 กว่าสตางค์เกือบบาทหนึ่งจริงๆ5.69เนี่ยเป็นแค่ยกที่1นะครับเพราะว่ายกที่2เนี่ยเขาจะตามมาเขาบอกว่าจะต้อง6 บาทกว่าแน่นอนทางคุณอภิชิตก็กระซิบว่าเมื่อสักครู่ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าปัญหาของเศรษฐกิจโลกเริ่มส่งผลทำให้เรื่องการส่งออกเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มลงเลยตลาดหุ้นก็ร่วงออเดอร์หายไปเยอะไม่ได้หายเพราะอะไรลองคิดดูนะนี่มันเป็นแค่สัญญาณเตือนเพราะว่าในภูมิภาคนี้เราก็รู้นะครับว่าสัดส่วนของการส่งออกของเวียดนามเนี่ยไปหลายประเทศเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเขาได้มี GDP เนี่ยเขาพึ่งพาการส่งออกเนี่ยแล้วมี FTA ที่เขาเซ็นกับ EU ซึ่งเป็นตัวแต้มต่อคือประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เรามี FTA กับ14ฉบับประมาณ19ประเทศที่ครอบคลุมแต่ว่าของทางเวียดนามเนี่ยเขามีทั้งหมด16ฉบับครอบคลุม55ประเทศมากกว่าประเทศไทย36ประเทศและประเทศที่เขากลุ่มที่เขาได้เปรียบเรามากก็คือกลุ่ม EU ฮะคือเขามีเวียดนาม EU FTA เนี่ยซึ่งหมายความว่าสินค้าใดๆที่ผลิตในเวียดนามแล้วส่งไปขายในประเทศ EU รวมทั้ง EU ส่งมาขายเวียดนามเนี่ยต่างคนต่างไม่ต้องเสียภาษีในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเนี่ยโรงงานมาผลิตสินค้าในประเทศไทยประเภทเดียวกันแล้วเราส่งไปขาย EU เนี่ยเราต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพวกเครื่องลูกโฮมพวกเสื้อผ้าก็วิ่งหนีกันย้ายฐานไปที่เวียดนามก็ไปผลิตที่เวียดนามแล้วส่งไป EU ส่งไปประเทศต่างๆที่เขามีการเซ็น FTA เนี่ยมากกว่าเราเนี่ยประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่านักลงทุนอะแห่กันไปที่นั่นหมดแล้วก็เป็นผลที่ทำให้ยอดการส่งออกของเวียดนามเนี่ยแซงประเทศไทยไปเยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ EU เนี่ยเละโดยเฉพาะรัสเซียยูเครนครั้งนี้เนี่ยก็ต้องไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าทำไมผู้นำของ EU เนี่ยถึงยอมแลกนะฮะกับการที่ไปเข้าข้างโดยทำให้ประเทศตัวเองเจ๊งหมดเลยโดยเฉพาะประเทศที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเยอรมันเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเสถียรที่สุดแข็งแรงที่สุดใน EU และเป็นพี่ใหญ่ในการอุ้มประเทศอื่นๆมาตลอดในช่วงประมาณ 3-40 ปีเนี่ยได้รับแก๊สซึ่งเป็นต้นทุนหนักตุนใหญ่ที่เสถียรต่ำราคาดีที่สุดแล้วทำหน้าที่2อย่างนอกจากตัวเองก็มาใช้เองยังเป็นตัวกลางในการขายให้กับประเทศอื่นกินหัวคิวอีกทีนึงแต่วันนี้เนี่ยราคานี้ไม่มีอีกแล้วหมดแล้วแล้วก็ขึ้นไปหลายเท่าอุตสาหกรรมหนักในเยอรมันทั้งหมดตอนนี้พังหมดเลยอุตสาหกรรมหนักคือใช้พลังงานเยอะนะครับอุตสาหกรรมอลูมิเนียมผมคุยกับประธานกลุ่มอลูมิเนียมบอกกุ้มใจเพราะว่าอลูมิเนียมเนี่ยเป็นตัวสำคัญเนี่ยตอนแรกรัสเซียก็มีเยอะยูเครนก็มีเยอะก็โดนแซงชั่นพอไปที่ตอนนี้ทางยุโรปคือทางเยอรมันเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ซึ่งใช้พลังงานเยอะแล้วอลูมิเนียมเนี่ยมีความสำคัญในการไปผลิตตัวถังรถยนต์ตัวถังเครื่องบินตัวถังทุกอย่างเลยเนี่ยตอนที่มีปัญหามากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเห็นว่า EU ตอนนี้เนี่ยครับโดยเฉพาะเงินเฟ้อเนี่ยอังกฤษเนี่ย 10.5 10.75 สูงมากเยอรมันก็ไปกันค่าพลังงานตอนนี้สูงลิ่วเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อได้รับผลกระทบเนี่ยเวียดนามเนี่ยออเดอร์หายอเมริกาเองที่เป็นตลาดใหญ่ตลาดหนึ่งตอนนี้เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู้กับเงินเฟ้อเนี่ยได้ผลแล้วเพราะว่าทางที่ในการสู้เงินเฟ้อเนี่ยมี2เรื่อง
เรื่องที่หนึ่งก็คือการที่ดูดเงินออกจากระบบแต่เดิมเนี่ยปั๊มเงินเข้าระบบคือพิมพ์แบงค์เข้าไปที่เรียกว่า QE ตอนนี้เปลี่ยนเป็นการดูดเงินออกจากระบบเรียกว่า QT จาก Easing คือ E นี่มาจากคำว่า Easing Easing คือการสร้างสภาพคล่องปั๊มเงินเข้าไปปั๊มเงินเข้าไปจนท่วมเลยนะเงินมันก็เฟ้อเพราะคนยังมีตังค์ไม่ทำงานยังมีตังค์เลยเพราะว่าอเมริกาโอนเงินเข้าบัญชีทุกคนเลยเคยเสียรายได้เท่าไหร่ไม่ต้องทำงานเคยทำเงินได้เท่าไหร่ปีนึงได้เท่าไหร่เขาดูค่าเฉลี่ยเคยเสียภาษีเท่าไหร่เขาโอนเข้าหมดเงินเข้าไปในบัญชีของบริษัทนั้นเพราะนั้นทุกคนเนี่ยเท่ากับว่าโควิดที่ผ่านมา2ปีเนี่ยประเทศอื่นเจ๊งหมดเพราะว่าผู้ประกอบการไม่มีรายได้แต่ผู้ประกอบการอเมริกาเนี่ยมีรายได้เพราะว่าอเมริกาพิมพ์เงินได้ประเทศเดียวในโลกตอนนี้ก็เลยต้องแก้ลำกับโดยการดูดเงินอ่ะเป็นเรียกว่า QT เป็น tightening แต่เดิมเนี่ยดูดเครื่องเดียวเดือนละ 47,500 ล้านเหรียญดูดไม่พอต้องเปิดเครื่องดูดอีกตัวหนึ่งตอนนี้ดูดเป็น2เท่า 95,000 เดือนนึงเนี่ยดูดออกได้เกือบแสนล้านนะแล้วในขณะเดียวกันก็ใช้ยาแรงคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งตอนแรกเนี่ยในช่วงก่อนโควิดต่ำเตี้ยแต่ตอนนี้ขึ้นทีจนล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วก็ประกาศเสร็จขึ้นอีก 0.5 ตอนนี้เฉลี่ยเนี่ยจาก 0.5 ที่ต่ำเตี้ยเลยตอนนี้เป็น 4.25 ถึง 4.5 ภายในเวลาแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องการทำก็คือลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจอเมริกาผมเปรียบเทียบง่ายๆก่อนที่มันจะมีคิวโควิดเนี่ยระบบอเมริกามีเงินฝากทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ5ทริลเลียนทริลเลียนนี่มันเรียกว่าอะไร5ล้านล้านเหรียญ5ทริลเลียนก็คือว่าคนอเมริกาเนี่ยมีเงินฝากอยู่ในระบบเนี่ย5ทริลเลียนแต่พอจบงานไอ้โควิดเนี่ยมีเงินเนี่ยเช็คอีกทีนึงมี9ทริลเลียนแปลว่าไม่ทำงานแต่มีเงินเพิ่มขึ้นเพราะนั้นมันก็เกิดปัญหาพอตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเรียกคนกลับมาทำงานไม่มีคนทำเพราะว่าคนอเมริกาเนี่ยมีเงินเนี่ยใช้เงินก่อนอันนี้เป็นนโยบายเขาเลยนะฮะเงินหมดแล้วค่อยไปทำงานตอนนี้ขอ enjoy ใช้ก่อนเพราะนั้นวิธีการตอนนี้อะไรที่ไม่เคยผ่อนก็ผ่อนหมดบ้านซื้อใหม่รถซื้อใหม่ทุกอย่างซื้อใหม่เศรษฐกิจมันก็ดีการจ้างงานเนี่ยจากเคยชั่วโมงละ7เหรียญตอนนี้15เหรียญที่หาคนทำไม่ได้นี่คือปัญหาโดนลง16เหรียญนะแมคโดนัลด์เนี่ยบอกแมคโดนัลด์เนี่ยจ้าง16เหรียญนะมากกว่าคนอื่นเขาอีกเพราะหาคนไปขายของไม่ได้คนอยากจะใช้เงินก่อนเพราะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อลักษณะนี้มันต้องลดความร้อนแรงขึ้นอัตราดอกเบี้ยมันสูงสูงคนก็ไม่กล้าผ่อนบ้านละตอนนี้อสังหาอเมริกาได้รับผลกระทบหนักรถยนต์ก็เริ่มมีปัญหาละคนที่เคยซื้อกันก็อะไรที่เคยผ่อนก็ลดลงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอมันกดขึ้นมาเนี่ยคนก็ถามว่าจะทำอย่างนี้ทำไงง่ายๆเลยนะเฟดหรือธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยไม่ถนัดกับการเล่นเกมเงินเฟ้อเงินเฟ้อที่เล่นไม่เป็นแต่ต้องการกดให้เกิดเข้าไปสู่รีเซชชันก่อนคือให้ติดๆไปก่อนให้เศรษฐกิจถดถอยก่อนแล้วถนัดเกมพิมพ์แบงค์เติมให้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องดึงกลับไปเพื่อให้ไปสู่ recession เมื่อแล้วก็เกิด recession ขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดอะไรขึ้นก็คือกำลังซื้อหดหมดทุกหดหมดนั่นคือเหตุผลที่ทำให้การนำเข้าสินค้าเนี่ยในปลายปีลดลง import ลดลงตัวเลขที่สะท้อนกับประเทศไทยคือเดือน10กระทรวงพาณิชย์ประกาศแล้วไงตัวเลขการส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาหรือส่งออกไปทั้งหมดลดลงหมดเลยเราติดลบไป 4.4% แล้วเดือนหน้าเดือนต่อไปก็เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้เศรษฐกิจปีหน้าจะหดตัวและลดกันเพราะนั้น IMF World Bank ก็ออกมาประกาศปรับตัวเลขการประมาณการเศรษฐกิจลด GDP ของโลกลดลงในปีหน้าอันนี้คือเหตุผลเพราะนั้นเนี่ยการที่เราพูดกันถึงเรื่องที่เวียดนามเนี่ยไม่ได้เรื่องแปลกครับเพราะเวียดนามเนี่ยเป็นด้าด่านเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่มันต้องได้รับผลกระทบก่อนแต่ว่าไทยเราก็ต่างเป็นเด็กๆแต่ว่าอุตสาหกรรมในปีหน้าไม่ใช่แย่หมดนะครับอุตสาหกรรมทางด้านอาหารส่งออกเนี่ยยังเป็นตัวนำอยู่
นะอันนี้ก็ดูจะดูนะครับท่านประธานสายงานพี่วีเนี่ยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับปีหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับคนที่ทำอาหารส่งของก็ยังดีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรากลับมาเรื่องค่าไฟเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ส่งเสียงเตือนไปตั้งแต่ต้นก่อนที่เขาจะมีมติของกกพ.ซึ่งกพช.เนี่ยเขาประชุมกันเราก็มีการส่งเสียงดังๆไปเตือนแล้วแต่ดูเหมือนกับว่าดังไม่พอเนี่ยเขาก็ขึ้นนะครับในเดือนมกราคมค่าไฟถึงเดือนเมษายนเนี่ยจะปรับจาก4.72 บาทต่อหน่วยเนี่ยขึ้นไปเป็น5.69 บาทขึ้นไป90 กว่าสตางค์เกือบบาทหนึ่งก็ประมาณ 21% ก็ถือว่าเป็นความโหดร้ายมากเพราะว่าทางเวียดนามเนี่ยคืออย่างนี้เราเอาเรื่องนี้ไปคุยเนี่ยแต่ท่านรองนายกที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าทั่วโลกก็เหมือนกันหมดอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ต้องเจอเหมือนกันหมดค่าไฟขึ้นหมดจริงเพราะว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยมันทำให้ค่าพลังงานทั่วโลกมันขึ้นหมดแต่มันต้องเปรียบเทียบเป็นทวีปกับทวีปเช่นยุโรปที่เมื่อกี้เราพูดกันนะมันหนักกว่าเราเยอะแต่ว่ามันก็ต้องเทียบกับทั้งทวีปแข่งกันแต่ของเราเนี่ยไม่คงไม่ไปเอาไทยไปเทียบกับยุโรปหรืออเมริกามันคนละทวีปกันเราเปรียบเทียบในภูมิภาคเดียวกันซึ่งเป็นคู่แข่งแล้วก็ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันก็คือในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็เซาท์อีสเอเชียตอนนี้ที่เป็นผู้ผลิตเก่งๆก็มีไทยมีเวียดนามมีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์ที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันเรายังไม่นับสิงคโปร์เลยสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นสินค้าไฮเทคกว่าเราไม่เทียบแต่สินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยแล้วส่งไปขายลูกค้ากลุ่มเดียวกันเนี่ยเราเปรียบเทียบแค่นี้แล้วโดยเฉพาะเอาให้แค่พอเราเทียบระหว่างเรากับเวียดนามคำถามอย่างเดียวว่าเวียดนามเนี่ยมันมีความได้เปรียบเราอย่างที่บอกนะ FTA ครอบคลุมมากกว่าเรา36 ประเทศข้อ2ค่าแรงโดยเฉลี่ยมันก็ถูกกว่าเราแล้วผมถามว่าพอค่าไฟตอนนี้เขาทำไมทำได้แค่2.88 บาทต่อหน่วยในขณะที่เราตอนนั้นน่ะ3 บาทกว่าเราขึ้นไป4.72เนี่ยมันก็เป็นรับไม่มีเหตุผลอยู่แล้วแล้วจู่ๆก็ขึ้นไปเป็น5.69 บาทเนี่ยแล้วเวียดนามก็ออกมาประกาศว่าจะยืนราคา2.88ในปีหน้าต่อให้ภาคอุตสาหกรรมแต่จะขึ้นเฉพาะภาคครัวเรือนอีก 3-4% เพื่อให้ครัวเรือนเนี่ยช่วยกันประหยัดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวหลักในการทำเงินเป็นนักรบในการหาตังค์ให้ประเทศจะได้แข่งขันได้แต่ของเราเนี่ยโครงสร้างที่เราประกาศ5.69ทุกคนก็คงอ่านก็คือผู้ที่เปราะบางเนี่ยให้ที่ราคาเดิมคือ4.72ที่ใช้ไฟไม่เกิน500 หน่วยและที่อื่นที่เหลือเนี่ยก็คือภาคอื่นเนี่ยต้องขึ้นหมดเพื่อไปอุ้มกับกันเนี่ยก็คือเราอ่ะไม่ได้สอนให้คนเราของเราประหยัดแต่เราอ่ะให้คนอื่นไปอุ้มอีกฝั่งหนึ่งนะครับทั้งที่การอุ้มเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของภาครัฐโดยตรงการที่ภาครัฐเนี่ยจะช่วยทำให้ค่าไฟเนี่ยประชาชนที่เปราะบางเนี่ยถูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากแต่มันต้องเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องดูแลหาเงินมาแต่ไม่ใช่เป็นการโยกความรับผิดชอบมาอย่างภาคอุตสาหกรรมหรือภาคอื่นอันนี้เนี่ยก็จะทำให้พวกเราเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ความสามารถในการแข่งขันลดลงแน่นอนเงินเฟ้อที่เราบอกว่าทั่วโลกเขาสู้เพื่อให้เงินเฟ้อมันลดลงเงินเฟ้อมันต้องขึ้นเพราะว่าพอค่าพลังงานขึ้นราคาก็ต้องปรับค่าสินค้าและสุดท้ายเนี่ยความสามารถในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่จะมาย้ายฐานมาประเทศไทยแต่ละประเทศก็มีจุดแข็งจุดอ่อนไม่เหมือนกันอย่างที่บอกแต่เมื่อบรรทัดสุดท้ายแล้วเนี่ยมาดูค่าไฟแล้วเป็นผมก็ถ้าผมเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฟเยอะผมก็ไม่มาหรอกมาทำไมประเทศไทยไปประเทศที่ถูกกว่าทั้งที่อย่างมาคือโดย business sense มันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้น3ข้อนี้ก็เป็น3ข้อที่น่าเป็นห่วงใหญ่เพราะนั้นเราก็เลยมีคณะทำงานที่ยังทำงานเรื่องนี้ล่าสุดกำลังตรวจร่างของกกล.ในนามกกล.ได้ตรวจเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะส่งให้ท
ท่านประธานอีก2ท่านก็คือคุณสนั่นแล้วก็คุณพยุงร่วมเซ็นและครั้งนี้เราจะยื่นถึงนายกเพื่อให้ท่านนายกในฐานะที่จะเป็นคนเดียวที่สามารถจะหยุดหรือว่าจะไปต่อหรือจะทบทวนก็ต้องอยู่ที่ท่านนายกจะพิจารณาว่าอยากจะให้ความสามารถในการแข่งขัน3ข้ออย่างที่บอกอ่ะหรือว่าจะให้เรานี่แบบว่าจะแค่ปลอบพวกเราว่าประเทศไทยนี้โชคดีนะว่ามีเอกชนที่เข้มแข็งเราก็เก่งจริงนะแต่ว่ามันต่อขนาดนี้2บาท88กับ5บาท69แล้วจริงๆ5บาท69เนี่ยเป็นแค่ยกที่1นะครับเพราะว่ายกที่2เนี่ยเขาจะตามมาเขาบอกว่าจะต้อง6บาทกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยชดเชยเพราะทั้งที่ราคาน้ำมันตอนนี้ลงมาแล้วแต่เขาอ้างว่ากฟผ.เนี่ยเป็นหนี้อยู่แสนสองเขาก็จะเอาตัวนี้ไปคืนก่อนซึ่งอันนี้ค่อยๆคืนก็ได้เพราะมันเป็นของภาครัฐถูกไหมแต่ว่าตอนนี้มันต้องรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศก่อนไม่งั้นเนี่ยนะครับผมเรียนนะพี่ดึกภาพนะแต่กี้ที่เล่าทั้งหมดแล้วเนี่ยปีหน้าเซ็นลี่ไม่ดีทั่วโลกไม่ดีเราขึ้นค่าไฟไม่เท่าไหร่แต่หมายว่ามันเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาต้องแย่งกันขายคนผลิตยังต้องผลิตอยู่อย่างเดิมเวียดนามมันก็ต้องเสียราคาถูกป่ะมันต้องเอาเต็มที่เลยเพื่อจะต้องดึงเข้าไปเพราะตอนนี้มันก็เซ็งลี่มันไม่ดีอยู่ใช่ไหมเครื่องมันหยุดอะไรเนี่ยมันได้เปรียบของเรามันก็ต้องลดราคาเพราะนั้นเราอ่ะจะยิ่งลำบากการแข่งขันของเราจะยิ่งแย่นะครับอันนี้ก็ฝากกันว่าเป็นเรื่องความกังวลแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่พวกเราต้องทำนะครับแต่ว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่กกต.นะฮะมันอยู่ที่ผู้บริหารว่าเขาจะมองยังไงเขาจะเห็นความกังวลของเราเนี่ยว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเราไม่ได้แค่มาพูดกันแบบว่าต้องถูกอย่างเดียวต้องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคือเรายังบอกเลยว่าถ้าเกิดเวียดนาม2บาท88ประเทศไทยนะสัก3บาท25ตัน3บาท50เนี่ยพูดจริงเราจะยังสู้ได้เราก็ไปประหยัดนิดหน่อยมันไม่ต้องแบบเป๊ะๆใช่ไหมแต่ว่านี่มันโห2บาท88เขายืนทั้งปีของเรานี่5บาท69เป็นแค่ขั้นแรกนะแล้วอีก4เดือนเนี่ยจะเป็นอีก6บาทกว่านี่เมื่อตะกี้เนี่ยก่อนเข้ามาผมได้รับสายจากกลุ่มเครื่องสินทอครับสินทอรายใหญ่เลยของประเทศเขาบอกว่าพี่เจ๊งแน่นอนเขาพูดอย่างนี้นะผมบอกอะไรเจ๊งเขาบอกว่าเนี่ยราคาอย่างเงี้ยเขาคำนวณนะมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งโรงงานเขาใหญ่มากเนี่ยเขาปีหนึ่งเนี่ยเขาเดือนหนึ่งเขาเพิ่มเกือบ10ล้านนะเพราะนั้นแบบว่าถ้าสมมติปีหนึ่ง100ล้านเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าทำมาเนี่ยไม่ได้ตังค์นะยังต้องไปเพื่อจ่ายค่าไฟมันแบบไร้สาระมากนะฮะอันนี้เราให้ฟังผมไม่รู้ใครเป็นใครแต่ผมเชื่อว่าใช้มากจัดก็ต้องเสียเพิ่มขึ้นเยอะใช้น้อยก็ลดหนักเกินไปนะฮะแต่ว่าต้นทุนเหล่านี้เป็นต้นทุนที่ถ้ามันจำเป็นก็จำเป็นแต่เราเกรงว่าโครงสร้างที่เราบอกว่าให้ต้องมาช่วยดูเนี่ยมาต้องดูโครงสร้างใหม่แล้วไม่งั้นเดี๋ยวแข่งขันในระยะยาวเราก็สู้ไม่ได้ไม่ใช่เอาแต่เงินพวกเราเนี่ยแล้วพวกเราทำกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยไปส่งให้กับแค่ไม่กี่บริษัทอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาปรับโครงสร้างให้มันแฟร์ยุติธรรมนะฮะแล้วก็จะต้องเกลี่ยกันได้ไม่งั้นเนี่ยไม่กี่บริษัทรวยขึ้นแต่ว่าอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่เละหมดเลยเงี้ยมันไม่ไหวอันนี้รับไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียนพี่ๆนะครับช่วยกันนะพวกเราต้องช่วยกันส่งเสียงแล้วก็มีข้อมูลอะไรได้ต้องรีบแจ้งกันนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องของโซล่าเนี่ยเขาอยากติดตั้งเกิน1เมกก็ต้องไปขอใบรอพอเหล่านี้มันมัดทุกอย่างเลยแล้วก็เรื่องการที่ผลิตเพิ่มแล้วแทนที่จะขายเข้าไปถูกๆได้ไปช่วยกันเกลี่ยช่วยกันเฉลี่ยก็ทำไม่ได้วันก่อนเรามีการแถลงดัชนีความเชื่อมั่นที่ห้องนี้เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วเองแล้วเราก็เอากลุ่ม RE คือกลุ่มพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเขาส่งตัวแทนมา 3-4 คนเลยเขาก็บอกเขาไม่เข้าใจเพราะว่าอย่างไบโอแก๊สเนี่ยทุกวันนี้ไม่รับซื้อทุกวันนี้ต้องทิ้งปีหนึ่งเป็นพันกว่าล้านยูนิตฟรีๆแล้วมันถูกอ่ะสู้เอาพวกนี้เข้ามาถูกว่าเฉลี่ยในกริดหรือในระบบเนี่ยมันก็ลดต้นทุนได้ทั้งระบบไม่ทำ
นะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือที่ทำให้ราคามันแพงมากก็คือค่าสำรองเขาสำรองเนี่ยมันก็มีเหตุผลต้องสำรองแต่เขาสำรองกันเนี่ยทั่วโลกเฉลี่ยอยู่ที่ 15% ของประเทศไทยเรา 50% นะ 50% ซึ่งไอ้ 30% ที่ผ่านที่มากกว่ามากกว่ามาตรฐานนั่นน่ะไม่ได้สำรองตัวเลขนะครับคือจ่ายเงินจริงนะเราต้องจ่าย4เดือนเนี่ยประมาณ 30,000 กว่าล้านเว้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นทุกรอบเนี่ยปีนึงเราจ่ายเป็นแสนล้านฟรีๆนะฮะ